พาไปดูอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญในงานกาชาดค่ะของดีของเด่นที่ต้องบอกเลยว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนนั่นก็คือไอติมผัดขนมค่ะพ่นควันสร้างรายได้หลักหมื่นซึ่งเด็กๆชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยค่ะค่ะเรียกได้ว่ามาเป็นแพ็คคู่เลยนะคะสำหรับไอติมผัดและก็ขนมพ่นควันทะลักกระแสตอบรับค่ะดีมากๆขายได้กว่า100ถ้วยต่อวันค่ะซึ่งพ่อค้าชาวสุราษฎร์ธานีก็ได้มาเปิดร้านขายในงานหลักเมืองยะลาค่ะเป็นเมนูที่ชื่นชอบของเด็กๆชาวยะลาก็มีบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองนำบุตรหลานค่ะมาซื้อกันอย่างต่อเนื่องซึ่งไอติมพ่นควันนี้ค่ะก็จะเป็นรูปแบบของการกินแล้วสามารถมีควันพุ่งออกมาจากปากของน้องๆก็ถือว่าสนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งควันที่ออกมานี้ก็จะเป็นควันจากการเติมไนโตรเจนเหลวค่ะเข้าไปในขนมโดยทางร้านค่ะก็บอกว่าไม่มีอันตรายต่อร่างกายเพราะเลือกใช้ไนโตรเจนเหลวที่มีคุณภาพนั่นเองค่ะโดยเจ้าของร้านก็คือนายพิสิทธิ์จงกลพืชเจ้าของร้านค่ะบอกว่าทำอาชีพขายไอติมผัดขนมพ่นควันมานานแล้วค่ะขายกว่า10ปีแล้วจะวิ่งขายตามงานกาชาดงานประจำปีของทุกจังหวัดสำหรับจังหวัดยะลาก็มาประมาณ5ครั้งแล้วโดยขายในราคานะคะถูกเลยทีเดียวค่ะขนมพ่นควันทะลักจะอยู่ที่ถ้วยละ40บาทและไอติมผัดค่ะถ้วยละ49บาทก็มีหลากหลายเมนูให้เลือกค่ะทั้งรสสตรอเบอรี่รสโอริโอหรือรสช็อกโกแลตก็มีเช่นเดียวกันซึ่งช่วงนี้การออกร้านขายขนมก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีขายหมดทุกวันทั้งขนมพ่นควันและไอติมผัดสร้างรายได้ต่อวันประมาณ 20,000 บาทเลยทีเดียวทางนี้ผู้สนใจอยากจะลิ้มลองรสชาติของไอติมผัดหรือว่าขนมพ่นควันก็สามารถไปอุดหนุนได้ค่ะในงานกาชาดนะคะเพราะว่ามีขายที่นี่ที่เดียวค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนไปท่องเที่ยวกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีค่ะ